สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮันจิกับเกม Detective Pikachu หรือว่ายอดนักสืบ Pikachu นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมบนเครื่อง Nintendo 3DS นะครับที่วางขายในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเมื่อปี2018และผมเนี่ยก็เคยเล่นไปแล้วด้วยนะครับในช่องนี้ก็อยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะมีเป็นฉากคัตซีนแล้วก็มีเสียงภาคซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับในการเล่นครั้งนี้ผมจะขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษละกันนะเพราะว่ามันมีบทพูดค่อนข้างเยอะนะครับจะได้ตามทันด้วยเอาล่ะว่าแล้วเราก็ไปเริ่มต้นกันเลยนะครับยอดนักสืบปิกาจูฝันร้ายนั่นอีกแล้วสินะโอ้เดี๋ยวดูซิว่าผู้หญิงคนนี้เขาเข้าใจฉันหรือเปล่าปิกาปิกาปิกาเฮ้ยนั่นแหละตอบคำถามเรียบร้อยแล้วทำไมฉันถึงเข้าใจพวกเขากันนะเฮ้ยออกไปจากถนนนะโว้ยปิกา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 นี่มันแย่มากมันจะต้องมีใครสักคนสินะที่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดนะมันก็ผ่านมา2เดือนแล้วนะที่พ่อของฉันหายตัวไปฉันมาที่นี่ที่รามซิตี้เพื่อตามหาเบาะแสเริ่มจากสอบถามเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานของพ่อทิมกู๊ดแมนนะครับเอาล่ะไหนดูซิสำนักงานนักสืบเบเกอร์ฮะว้าวเฮ้ยเจ้าเอปามนะครับนี่มันอะไรน่ะเอ้ยเอาคืนมานะได้โปรดเอาคืนมาโอ้โหเจ้าเอปามนะครับสร้างความวุ่นวายไปทั่วเอ้ยมองไม่เห็นโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคจับได้แล้วอ้าวอ้าวหูฉันนั่นมันฉันโทษทีครับฮะปิกาจูเหรอนี่ปล่อยฉันนี่นายพูดอย่างนั้นเหรอฮะนี่นายเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดอย่างนั้นเหรอคือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคุยกับตัวเองเหรออะไรนะเธอไม่เข้าใจนายนะงั้นดูเหมือนว่าจะมีแค่นายนะที่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดนะบ้านะเป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่านายเข้าใจฉันน่ะพูดอะไรน่ะโอ้เอปามพิกาจูสร้อยคอนั่นงั้นเราตามไปกันเลยจะอยู่เฉยได้ไงกันถ้าเกิดคุณผู้หญิงอยู่ในปัญหาน่ะเจ้าเอปามไปซะแล้วนะครับเราต้องตามไปอะไรนะนายมีบางอย่างที่จะต้องไปทำอย่างนั้นเหรอใช่แต่ดูเหมือนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะมาเราไปตามเจ้าเอปามแล้วก็สร้อยคอกันตามรอยเจ้าเอปามพวกมันทำอะไรน่ะโอ้ต้องหลบนะฮะปึ๊ดงับโอ้งับไปเรียบร้อยอร่อยเหาะโอ้นี่มันก็ไม่แย่เลยนะซอสมะเขือเทศนี่นะ
โอ้มาแล้วมาแล้วต้องดันไว้ก่อนหยุดนะโว้ยเอาสร้อยคอคืนมาพวกมันไวชะมัดขึ้นไปข้างบนแล้วใช้นั่นกันเถอะขึ้นไปขึ้นไปเอาละยกตัวขึ้นโอ้โห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 ไม่ต้องเป็นห่วงฉันไปเอาสร้อยคอนั่นมาไม่ฉันทำไม่ได้ช่วยจูก่อนขอบคุณมากดูเหมือนว่ามันจะหนีไปซะแล้วดูเหมือนว่าเจ้าเอปามจะหนีไปแล้วสร้างความวุ่นวายไปทั่วเลยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเอปามอย่างนั้นเหรอคือว่าเราตามมันไม่ทันซะแล้วล่ะถ้างั้นสร้อยคอก็นี่ทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะยังมีร่องรอยหลายอย่างที่เหลือทิ้งไว้นะแค่ลองสืบสวนสำรวจอีกนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเจ้าเอปอมเนี่ยมันไปที่ไหนฮะอะไรนะนายทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอพิกาจูฮะนี่นายสงสัยฉันอย่างนั้นเหรออ่ะบอกคุณหนูนั่นนะว่าให้สบายใจได้เลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะไปตามเอาสร้อยคอกลับคืนมาเอาวะขอบคุณมากเลยนะพี่ชายเอาล่ะเรามาทำการสืบสวนกันดีกว่าและอะไรคือการสืบสวนที่ว่าล่ะก่อนนะทำไมไม่ลองเริ่มสัมภาษณ์พยานแถวนี้ดูล่ะพยานในเหตุการณ์นะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะรู้เกี่ยวกับเรื่องเอปามแล้วก็สร้อยคอก็ได้นะคือว่าฉันไม่สามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็ฝากนายด้วยละกันโอเคได้เลยมีปากกากับสมุดหรือเปล่าล่ะก็เอาไว้สำหรับการบันทึกคำให้การแล้วก็บันทึกหลักฐานโอเคก็เป็นจอล่างนะครับมีเคสลิสต์แล้วก็เคสโน้ตลองกดดูนะครับก็จะเป็นบันทึกสิ่งต่างๆนะที่เราไปสืบสวนมาได้นะครับอย่างอันนี้เป็นสร้อยคอนะครับเป็นสร้อยคอของเด็กผู้หญิงที่เจ้าเอปามเนี่ยขโมยไปส่วนคำให้การยังไม่มีนะครับแล้วก็มีผู้คนที่เกี่ยวข้องนะเด็กผู้หญิงเจ้าของสร้อยคอนะครับแล้วก็มีคุณผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ด้วยกันตอนแรกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโปเกมอนที่เกี่ยวข้องนะครับปิกาจูที่สามารถเข้าใจเราได้นะครับแล้วก็เราเข้าใจปิกาจูได้นะครับแล้วก็เจ้าเอปามนะครับที่ขโมยสร้อยคอของเด็กผู้หญิงไปและเราก็กำลังตามล่าอยู่นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มสืบสวนกันดีกว่างั้นคุยกับคนนี้ถามเกี่ยวกับเอปามคือว่าคุณครับเห็นเอปามมาทางนี้หรือเปล่าเห็นอยู่นะมีตัวหนึ่งที่จู่ๆก็บินข้ามหัวฉันไปเลยกระโดดทางนั้นสินะนี่เธอพูดกับใครนะไม่ได้พูดกับใครครับคือเราคุยกับจูแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจปิกาจูนะครับก็เลยออกมาแบบว่าเหมือนเราพูดคนเดียวใช่ไหมคือว่าแล้วเจ้าเอปามเนี่ยมันไปทางไหนล่ะครับอ๋อไปทางนั้นน่ะทางที่ไปยังธนาคารขอบคุณมากเลยครับโอเคมีเอปามตัวหนึ่งที่ไปตรงธนาคารนะครับดูดีเลยทีเดียวนะงั้นเราสัมภาษณ์กันต่อดีกว่านี่พิกาจูมาทางนี้หน่อยสิฮะอะไรเหรอเอาหน้ามาทางนี้โอเคเข้าใจละคือว่านะตอนที่ฉันเนี่ยพูดอะไรบางอย่างกับนายเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาดูทำหน้าตลกอ่ะนั่นมันก็เข้าใจได้นะมันก็เหมือนนายพูดกับตัวเองใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่านายทำตัวแปลกๆเกินไปเนี่ยคือมันก็ยากขึ้นนะที่จะทำให้คนเดินเนี่ยให้ข้อมูลนายเยอะๆน่ะทางนั้นเราต้องระวังตัวไว้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับคนอื่นโอเคแต่มันก็ไม่สะดวกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าพวกเราพูดคุยกันไม่ได้นะ
งั้นเอางี้เป็นไงฉันจะส่งสัญญาณแล้วกันนะถ้าเกิดว่าฉันมีบางอย่างจะพูดกับนายน่ะโอเคเป็นไอเดียที่ดีไหนลองดูสิอ๋อเป็นแบบนี้นะครับก็คือสัญญาณปิกาจูเนี่ยมันจะส่งมาจอล่างนะครับแล้วปิกาจูก็จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็กดจิ้มนะครับถ้าเกิดฉันมีสัญญาณเนี่ยก็อย่าลืมมากดซะล่ะงั้นเราไปพูดคุยกับคนอื่นต่อนะฮะคนนี้เขามีโปเกมอนทรีเมียนด้วยนะครับเฟอร์ฟรูนี่มันอะไรน่ะถามเกี่ยวกับเอปาล์มนะครับเห็นหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่เห็นนะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับเจ้าทรีเมียนโอเคไม่ได้ข้อมูลอะไรนะฮะถ้างั้นเราคุยกับคนนี้ถามเกี่ยวกับเอปาล์มนะครับอ๋อคือว่าเห็นน่ะมีตัวหนึ่งที่ตกมาจากหลังคาฉันตกใจมากเลยล่ะคือรู้ไหมครับว่ามันไปทางไหนคือมีตัวหนึ่งเนี่ยไปตามถนนเส้นนี้นะเข้าไปในสวนสาธารณะโอเคมีตัวหนึ่งไปที่ทางขวานะครับไปธนาคารแล้วก็มีตัวหนึ่งไปที่พาร์คนะครับเราคุยกับอะไรได้อีกบ้างนะครับอันนี้มีเจ้าโฮโรโดดิกเกอร์สบีนะฮะเดอร์บีเราถามโอเคมาปิกาจูจะเป็นคนถามให้นะครับก็คือโปเกมอนคุยกับโปเกมอนเราก็มีหน้าที่คุยกับมนุษย์นะครับนี่แกเห็นเอปาล์มหรือเปล่าโอ้โอเคมันว่ายังไงเหรอฮะนี่นายไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอไม่เข้าใจนะฉันแค่ได้ยินเสียงโปเกมอนร้องเฉยๆถ้างั้นเนี่ยนายเข้าใจแต่สิ่งที่ฉันพูดสินะดูเหมือนว่าพวกเอปาล์มเนี่ยมันจะแยกตัวกันไปนะแล้วทางไหนล่ะที่เอปาล์มที่มีสร้อยคอเนี่ยมันไปคือมีตัวหนึ่งที่มีสร้อยคอนะแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนโอเคใช่ฉันก็คุยกับผู้คนแถวนี้แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เบาะแสเลยเอาล่ะถ้างั้นเนี่ยต้องลองหาหลักฐานเพิ่มนะทำไมไม่ลองไปดูตรงชัตเตอร์ตรงนั้นล่ะตรงชัตเตอร์ประตูฮะปิกาจูว่าไงมันจะต้องมีเบาะแสแน่นอนว่าเอปาล์มที่มีสร้อยคอเนี่ยไปที่ไหนนี่ไงเราเช็คอันนี้ได้นะครับเป็นรอยหางเอปาล์มนะเหมือนรอยหางเอปาล์มนะครับเป็นรอยสีรอยเพ้นท์นี่มันดูเหมือนกับหางของเอปาล์มเลยได้เทลปริ้นท์มานะครับเป็นเทลปริ้นท์สีขาวแล้วไงต่อถ้าเกิดเป็นอันนี้เนี่ยนี่มีตรงนี้ด้วยนะครับคุยได้นะคราวนี้เป็นรอยสีแดงนะครับมันกลิ่นเหมือนกับซอสมะเขือเทศเลยแล้วก็รูปร่างเหมือนหางของเอปาล์มนะงั้นเราลองถามแถวๆนี้ดูแม่เกี่ยวกับเรื่องซอสมะเขือเทศน่ะงั้นลองคุยกับคนที่สวมหมวกดูสิโอเคได้นายเนี่ยอาจจะได้เบาะแสเพิ่มเติมนะถ้าเกิดว่านายถามเขาคำถามอื่นๆน่ะเราได้เทลปริ้นสีแดงกับสีขาวมานะครับโอเคปิกาจูว่าไงเทลปริ้นสีซอสมะเขือเทศมาไปสอบถามพยานในเหตุการณ์เพิ่มเติมนะครับเรามาคุยกับคนใส่หมวกว่าไงนี่มีคำถามอื่นเพิ่มมาแล้วนะครับคือตอนแรกเราอาจจะยังมีคำถามไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรายังสำรวจ
ได้ไม่ทั่วสมมุติว่าเราไปสำรวจแล้วก็ได้หลักฐานมานะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับมาคุยกับคนเดิมเนี่ยเราอาจจะถามเขาเพิ่มได้นะครับมาถามเกี่ยวกับซอสมะเขือเทศคือมีร่องรอยของซอสมะเขือเทศที่ดูเหมือนรูปร่างของหางเอปามตรงโน้นนะครับคือคุณเห็นอะไรหรือเปล่าอ๋อใช่เจ้าเอปามเนี่ยจู่ๆโผล่มาแล้วก็ทำโต๊ะพังไปหมดเลยน่ะโอ้อย่างนั้นเหรอครับเอปามเนี่ยแข็งแกร่งอย่างนั้นเลยนี่อย่าทำตัวเลือกลักไปสิฉันอยู่ด้วยคนน่ะเออมันก็ใช่อ่ะนะเออคือฉันรู้นะว่าปิกาจูเนี่ยสามารถใช้ Thunderbolt ได้Thunderbolt เหรอคือว่านะทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นฮะไอ้ช่างมันดูเหมือนว่าเนี่ยนายจะได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่นะคือมันค่อนข้างสำคัญนะที่นายเนี่ยจะคุยกับคนเดิมซ้ำหลายครั้งโอเคสอบถามเกี่ยวกับรอยนะครับผมอันนี้เป็นรอยของเอปามหรือเปล่าใช่แล้วล่ะแค่นี้เหรอแล้วเราถามใครได้อีกเนี่ยงั้นถามคนที่อยู่กับทริมเมียนนะครับคุยกับเจ้าทริมเมียนไหนดูซิบางทีเนี่ยเจ้าทริมเมียนอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้นะให้เป็นหน้าที่ฉันได้เลยนี่เจ้าทริมเมียนนายดูทำหน้าเศร้าๆนะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าเอปามหรือเปล่าฮะอะไรนะโอ้แย่มากเลยมันบอกอะไรหรือเปล่าคือว่านะมันบอกว่าคู่หูของมันเนี่ยชอบที่จะยัดเยียดเบอร์รี่ที่มันไม่ชอบนะคือมันเป็นเบอร์รี่ที่มีประโยชน์นะเพราะงั้นเนี่ยเธอก็เลยยัดให้ฉันกินและมันก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือวันที่ต้องกินเบอร์รี่นั่นโอ้โหงั้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเอปามโอเคใช่มันบอกว่ามันไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเกี่ยวกับเอปามอ้าวกรรมงั้นเรากลับมาถามเจ้าโฮรูโดดีกว่านี่ถามเกี่ยวกับซอสมะเขือเทศนะครับนายบอกว่านายเห็นเจ้าเอปามใช่ไหมแล้วนายเห็นตัวที่มีหางสีแดงหรือเปล่าโอ้จริงเหรอว่าไงว่าไงดูเหมือนว่าเจ้าเอปามที่มีหางสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีสร้อยคอนะไอ้ได้ข้อมูลสำคัญมานะครับโอ้นั่นเป็นบ่อแสที่ยอดเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากเจ้าโฮรูโดแบบนี้ข้อมูลก็ครบแล้วหรือเปล่า เอาล่ะดูเหมือนว่านายเนี่ยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเจ๋งๆมาได้พอสมควรเลยนะมันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะทำการ deducing การอนุมานฮะ deducing อย่างนั้นเหรอแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะให้ลองคิดดูว่าเจ้าเอปามเนี่ยมันไปทางไหนจากคำให้การแล้วก็หลักฐานที่นายเก็บรวบรวมมาได้นะตอนนี้น่ะอ๋อโอเคเคสนะครับให้หาว่าเจ้าเอปามเนี่ยไปทางไหนก็คือเป็นเอปามที่มีสร้อยคอนะครับเพราะว่าเราต้องไปตามหาสร้อยคอเรามาดูเคสโน้ตกันนะครับเจ้าเอปามไปทางไหนไหนดูซิโอ้วาดได้สวย อันนี้เราวาดล่ะ so, like drawn, เส้นทางเนี่ยแยกเป็น2ทางจากคำให้การเนี่ยเจ้าเอปามมันแยกทางกันไปแล้วทางไหนล่ะที่เอปามที่มีสร้อยคอเนี่ยมันไปนายมีหลักฐานจริงๆแล้วถูกไหมจำได้หรือเปล่าว่าเห็นรอยหางตรงไหนบ้างโอเคก็คือให้เราเลือกนะครับว่าหางที่เรารอยหางที่เราเจอเนี่ยคือเจอตรงไหนนะครับซึ่งก็จะมีสีขาวกับสีแดงเราเจอสีขาวตรงประตูทางขวานะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดเนี่ยเราสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับกดรีเซ็ตก็จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ผมเลือกใหม่อีกรอบนึงส่วนรอยสีแดงเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้
ถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วก็กดโอเคนะครับความจำดีนี่All because we've heard some certain testimony. All right then, which bit of testimony was it? เอาล่ะคำให้การไหนล่ะที่บ่งบอกว่าเจ้าเอปามที่มีสร้อยคอเนี่ยคือตัวไหนเราสามารถจิ้มดูตรงอะไรเอ่ยได้นะครับเพื่อทวนคำถามของปิกาจูอีกรอบนะครับก็คือให้เราตอบคำให้การสำคัญนะครับที่บ่งบอกความแตกต่างว่าเจ้าเอปามที่มีสร้อยคอเนี่ยคือตัวไหนนะครับซึ่งคำให้การที่มีประโยชน์ก็คือของโฮรูโดใช่ไหมที่บอกว่าเอปามที่มีสร้อยคอเนี่ยคือเอปามที่มีหางสีแดงเราก็เลือกก็คือเหมือนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะจากที่เราเนี่ยไปสืบสวนมาได้นะครับผมถูกต้องเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วสินะเจ้าเอปามที่มีสร้อยคอเนี่ยไปทางไหนล่ะนี่สุดท้ายแล้วก็คือให้เราเลือกนะครับว่าเจ้าเอปามที่มีสร้อยคอเนี่ยมันไปทางไหนก็คือเรามีข้อมูลว่าสีขาวไปทางขวาสีแดงไปด้านบนด้านบนคือไปที่ปาร์คทางขวาคือไปที่แบงค์นะครับแล้วก็คำให้การของโฮโลโดก็คือตัวที่มีสร้อยคอเนี่ยคือตัวที่มีหางสีแดงเพราะงั้นเนี่ยเอปามที่มีสร้อยคอก็คือจะไปที่ปาร์คนั่นเองนะครับที่สวนสาธารณะก็คือเส้นทางด้านบนนะครับผมก็เลือกจิ้มไปที่ด้านบนนะครับเยี่ยมเลยท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเจ้าเอปามที่มีสร้อยคอเนี่ยไปที่สวนสาธารณะคือเจออะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าเจ้าเอปามจะไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวพวกเราจะตามมันไปคือฝากด้วยนะได้โปรดมันเป็นสร้อยคอสำคัญของหนูให้เป็นหน้าที่พวกพี่ได้เลยทำอะไรน่ะจะโชว์สาวอย่างนั้นเหรอไม่สักหน่อยเฮ้ยอะไรก็ตามที่นายจะไปทำเนี่ยเพื่อนฉันลุยเต็มที่จะบอกว่านายเป็นนักสืบตัวจริงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่นักสืบนะเว้ยฉันน่ะยอดนักสืบยอดนักสืบปิกาจูยังไงล่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยนายชื่ออะไรล่ะฉันทิมกู๊ดแมนทีมอะไรเหรอไม่มีอะไรก็ยินดีที่ได้รู้จักนะทีมเอาล่ะงั้นเราไปตามหาไอ้ปามกันเถอะได้เลย